218อาคารเดอะเทรนดี้อาจปิดแล้วเมื่อคุณไปถึงสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนก็ตอนนี้นะพี่ต่ายก็ต้องเดินทางไปที่สุขุมวิท13นะอาคารเทรนดี้เทรนดี้อะไรสักอย่างนี้แหละซึ่งทางตรีเพชรเนี่ยเขานัดอยู่10โมงครึ่งนะแต่ว่าเราก็ออกจากโชว์รูมตอนนี้ก็1:41ใช่ไหมก็กะว่าขับรถ5ชั่วโมงอะวันนี้เราก็จะเอาตัวเดิมไปนะครับก็จะเป็นในบุญโฮมนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเซตสูงกันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราไปเนี่ยใช้น้ำมันไปเท่าไหร่กดจุดไข่ปลาตรงนี้นะกดค้างไว้นี่ทุกอย่างก็จะเป็น0นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราวิ่งไป382กิโลเมตรเนี่ยเกือบ400เนี่ยเราจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าตัว 4x4 โดยตลอดระยะเวลาทางนะครับเราก็จะเปิดแอร์ปกติแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ปิดแอร์วิ่งแล้วก็ตัวระบบปรับกัน4ล้อถ้าไม่จะเป็นเราก็ไม่ได้ใช้นะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเราจะวิ่งเส้น24นะครับทุกคนก็ถนนเส้นนี้ใช้ความเร็วอันนี้คือเราใช้ความเร็วปกติเลยนะก็อยู่ประมาณนี้เราไม่ได้เน้นกับประหยัดน้ำมันเราเน้นใช้แล้วก็ว่าใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนะแต่เอาจริงคันนี้ไม่เปลืองขับสนุกด้วยโล่งถนนโล่งเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราก็มาถึง4คิวไม่ใช่4คิวเด้น่าจะแถวๆนี้แหละไอ้ปั๊มเดี๋ยวเราจะจอดพักกันก่อนแป๊บหนึ่งจอดพักไม่ใช่แล้วนะค่าเวลาเดี๋ยวเราจะหาช่องเสียบก่อนทุกคนเราจะไปจอดไกลกับรถตู้คันนั้นดีกว่าเดี๋ยวจะบอกสาเหตุว่าทำไมเราต้องจอดตอนแรกเราว่าจะดับเครื่องนอนแต่ว่าเพื่อนสตาร์ทเครื่องเราก็ต้องสตาร์ทเหมือนกันทุกคน เวลาใช่ไหมตอนนี้มันเราเหลืออีก208กิโลเมตรเหลือแค่208กิโลเมตรใช่ไหมแล้วก็2:49 49นาทีเขานัดกัน10โมงเขานัดกัน10โมงแล้วทีนี้ถ้าเราไปถึงตอนแรกกะว่าสัก8โมงจะไปถึงแต่มันก็ถึง6โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจอดนอนจอดพักก่อนเถอะค่าเวลาไปไปถึงโอรอกี่โมงอะรอ3ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายที่จอดด้วยอะไปแถวที่เขาไม่สตาร์ทเครื่องอะน้ำมันเราก็พ่องไปนิดเดียววิ่งมา171กิโลเมตรใช้เฉลี่ยไปอยู่ที่ 12.6 แล้วก็ความเร็วเฉลี่ย 84.5 นะเวลาที่วิ่งมาก็2ชั่วโมงน้ำมันเราเหลือเยอะก็จริงอะจะดับเครื่องนอนดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเสียชีวิตได้เดี๋ยวเราเดินทางกันทุกคนเอ้ยแต่ว่าอากาศเขาแค่อากาศมันก็เย็นสบายดีนะแต่ว่าเขาก็สตาร์ทเครื่องนอนกันข้างนอกไม่ร้อนนะของเราแค่แง้มกระจกยังไม่นั่นเลยโอเคเอาถึง8โมงไงเอาช้าเลยทีนี้เอาเล่งก่อนถึงประมาณ8โมงก็ยังเร็วเนาะขนาด10โมงครึ่งตอนนี้เราถึงสระบุรีแล้วนะส
เสียงที่ได้ยินมันจะเป็นเสียงเตือนออกนอกเลนนะถ้าสมมุติว่าเราเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะไม่ดังหรือว่าเราเฉียดๆอย่างเงี้ยไปนิดนึงมันก็จะดังข้อดีของการใช้ตัวแผนที่แบบนี้หรือว่าไม่ต้องใช้นำตาเรารู้เราเส้นทางเราเคยไปนะแต่ว่าตอนคือบางทีเราก็หลงไงไม่ว่ามันทางโค้งหรือไม่โค้งแต่ว่าเราดูตามแนวตัวเนี้ยมันก็จะดีไงอย่างเส้นบุรีรัมย์โคราชวิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยบางทีตอนคืนเรายังลงเลยสิบล้อทุกคนสิบล้อเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนนี้ก็เราวิ่งมา261กิโลแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะแวะเค้กบ้านสวนกันก่อนนะขับต่อไปบนถนนหมายเลข1อีก42กิโลเมตรไหนว่าเห็นป้ายเค้กบ้านสวนมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามทางคู่ขนานถนนพหลโยธินโอ้คืออยู่ใกล้เดี๋ยวล่ะมุ่งหน้าทางตะวันออกอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายเอาตรงนี้เลยเนาะไม่ต้องจอดใกล้ใครตอนนี้เราวิ่งมา299กิโลแล้วก็จะเหลืออีกประมาณ79กิโล1ชั่วโมง10นาทีจะถึงน้ำมันก็ไม่บกเท่าไหร่นะไม่บกเบื่อเหลืออีก49กิโลอันนี้ความเร็วมันก็ใช้ได้ประมาณ80เนี่ย80 90ประมาณเนี้ย60 70บ้างคือไม่ได้ขับประหยัดน้ำมันนะแต่มันวิ่งได้แค่นี้ดูรถข้างหน้าสิเป็นครั้งแรกเลยนะที่ขับรถเข้าสุขุมวิท13ตึกเท็ดดี้อะไรสักอย่างลงไม่ลงยังไม่รู้เลยอันนี้เราไหลตามกันไปก่อนเรื่อยๆนี่สภาพการใช้งานจริงแล้วมันบอกให้ขึ้นทางด่วนอะไรมันทางไอ้ข้างบนเนี้ยตรงแถวผ่านหน้าดอนเมืองไอ้นี่เขาเรียกทางด่วนเลยด่วนทัวร์เวย์หรือว่ายกระดับอุตราพิมุขมันบ่อยขึ้นทางยกระดับแต่ทำไมมันบ่อยชิดขวาชิดขวามันก็วิ่งข้างล่างตลอดมันก็ขึ้นข้างบนไม่ได้ช่างมันเถอะขอนัดตั้ง10โมงครึ่งไม่เป็นไรเพื่อนไปไหนเราไปด้วยหลงกันหลงดินี่น้ำมันเลยตั้งเยอะวนมันอยู่นี่แหละมันขึ้นแดงช่วงหนึ่งมันขึ้นแดงช่วงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งมันก็จะเหลืองสรุปแล้วก็ติดตลอดทางเลย30กิโลเนี่ยชีวิตช่วงนี้มีแต่การเดินทางนะอันที่จริงอ่ะมันขึ้นทางด่วนได้นะเนาะน่าจะข้างบนอ่ะทางด่วนเห็นไหมผ่านหน้าตึกตีเพชรถ้าเราขึ้นทางด่วนเนี่ยมันมาถึงตั้งนานแล้วนะค่อยมาลงหน้าตึกตีเพชรก็ได้เราค่อยวิ่งถนนข้างล่างอันนี้แดงเถือกเลย12กิโลใช้เวลา12นาทีเอานะยังมีเวลานัด10โมงครึ่งไปถึงก็9โมงใช่ไหมใน9โมง9โมงครึ่งก็รอไม่นานทำไมหลงอะนะของแท้เลยพี่น้องติดจริงๆติดคักติดแน่โอ้ย1กิโลเมตรอีก4นาทีอย่าฟาวเดี๋ยวรถคอกสู่ให้ไปก่อนไปก่อนต่อไปบนถนนหมายเลข3อีก800เมตรตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้เราก็มาจอดบนลานจอดรถของตึกเทรดดี้แล้วนะที่เราจะมาเนี่ยจุดมุ่งหมายเราเนี่ยเราทางขึ้นแคบมากแต่ว่าไอ้ตัววีคอร์สคันนี้มันก็สามารถเข้ามาแบบง่ายๆชิวๆนะคือคล่องตัวเลยแหละวงเดียวแคบนะแล้วก็ขับมาถึงข้างบนชั้น5ให้มันจอดชั้น5นะแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับที่พี่ต่ายลองคำนวณค่าน้ำมันคร่าวๆนะครับก็รถเนี่ยมันวิ่งมา375 76กิโลเนี่ยโดยสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยใช่ไหม
13.5 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็เห็นตามที่ทางมาเนาะรถติดบ้างวิ่งได้บ้างไม่ได้บ้าง69กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราใช้อยู่บนรถใช่ไหม5ชั่วโมงกับ26นาทีเอาเนี่ยเป็น26นาทีแล้วก็พี่ต่ายลองเอามาดูหารน้ำมันนะครับเอ๊ะน้ำมันได้27ลิตรที่ใช้ไปเนี่ยประมาณ27ลิตรนะเอา2ตัวนี้มาหารกันเนี่ย2ตัวนี้มาหารกันจะได้ประมาณ27ลิตรค่าน้ำมันโดยเฉลี่ยเมื่อวานที่เราเติมกันใช่มั้ย 33.86 ตีเป็น34พี่ต่ายคูณเงินแล้วตอนนี้เราใช้น้ำมันไปประมาณ918บาท